ข่าวช่อง8เข้าใจง่ายเชื่อถือได้คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆแล้วก็อาจจะตกหล่นด้วยในเรื่องของการเยียวยานะคะคุณผู้ชมคะคนไทยนี่ไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะล่าสุดนี้มีการตั้งตู้เขาเรียกว่าเป็นตู้ปันสุขไม่ทราบว่าใครเคยเห็นหรือยังแถวกรุงเทพเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่4ตู้แล้วก็จะมีต่างจังหวัดที่ระยองตู้หนึ่งนะคะคือตู้ปันสุขเนี่ยเป็นไอเดียของคนหนุ่มค่ะที่รวมกับเพื่อนๆนะคะทำตู้ขึ้นมาคล้ายๆเป็นตู้กับข้าวอะไรค่ะคือใครมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสมมตินะคะมีอยู่ที่บ้านเยอะๆอย่างเงี้ยก็เอาใส่เข้าไปในตู้ปันสุขเสร็จปุ๊บใครไม่มีข้าวกินก็มาหยิบไปได้แต่ว่าเขามีเงื่อนไขให้หยิบกันได้คนละ1ชิ้นเท่านั้นเองค่ะนี่เป็นตู้ปันสุกไอเดียคนไทยที่พร้อมจะแบ่งปันในช่วงที่โควิด-19 ระบาดแบบนี้และล่าสุดนะคะทางด้านของวัดหลายวัดด้วยกันค่ะก็เอาไปต่อยอดแล้วนะคะเหมือนกับว่าใครอยากที่จะให้ดูเนี่ยก็มาดูกันอะไรลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูภาพนี้กันก่อนเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้นี่คือตู้ปันสุกนะคะนี่คือส่วนหนึ่งของคลิปรวมภาพประทับใจเลยค่ะแล้วก็เป็นการแบ่งปันกันของคนในสังคมนะคะคือเขาตั้งตู้ปันสุกใส่อาหารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคือคลิปนี้ค่ะได้รับการเปิดเผยมานะคะจาก Facebook ของสุภกฤตกุลชาติวิจิตรค่ะเขาเอาโพสต์คลิปนี้มาโพสต์และเขียนข้อความว่าตัวเขากับเพื่อนๆที่ปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยเนี่ยรวมตัวกันนะคะในนามกลุ่มที่ชื่อว่าอิดน้อยค่ะทำโครงการนี้ขึ้นมาที่ชื่อว่า Pantry of Sharing นะคะคือได้ไอเดียมาจากโครงการ Free Pantry ค่ะในต่างประเทศเขาก็ช่วยเหลือกันแบบนี้แบ่งปันข้าวของในช่วงโควิดระบาดแบบนี้เขาก็เลยได้ไอเดียมาเสร็จปุ๊บมาต่อยอดเลยทำตู้ใส่อาหารอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้มี5ตู้ด้วยกันอยู่กรุงเทพ4ตู้ระยองตู้1คนที่โพสต์บอกด้วยนะคะบอกตอนแรกเนี่ยหลายคนเห็นโครงการนี้ก็บอกว่าโอ้ของหายหมดตู้แน่ๆเอาอะไรมาวางไว้เดี๋ยวก็กวาดกันไปเรียบอ่ะบางคนบอกว่าเขาคงเอาไปขายแน่ๆเลยแต่สุดท้ายมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะคือในคลิปจะเห็นได้ว่านอกจากจะมีคนที่รับอาหารไปเขียนข้อความขอบคุณเอาไว้แล้วคือคนที่พอจะมีกำลังทรัพย์เนี่ยเขาก็เอาอาหารมาช่วยเติมจนเต็มตู้ด้วยนะคะน่ารักมากจริงๆค่ะเป็นการแบ่งปันความสุขนะคะและนี่ก็คือบทพิสูจน์บทนึงว่าคนไทยเราอะมีน้ำใจให้กันและกันคือโพสต์นี้คนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยแล้วก็บอกอย่างนี้ว่าถ้าเป็นไปได้ 4-5 ตู้เนี่ยมันคงไม่พอหรอกอยากจะให้มีการกระจายตู้แบบนี้ไปในหลายๆพื้นที่ด้วยเลยนะคะไอเดียเนี่ยค่ะปรากฏถูกแชร์ออกไปอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตอนต้นว่ามีคนเอามาต่อยอดจริงๆนะก็คือเป็นพระลูกวัดที่วัดศรีคุณเมืองบ้านเหล่าอุดรธานีพระมหาปันนทัศน์ค่ะท่านบอกว่าท่านเอาไอเดียเนี้ยไปสานต่อเลยท่านทำเป็นตู้กับข้าววัดนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะตู้กับข้าววัดนี่ขนาดกระทัดรัดไม่ได้ใหญ่เลยแต่เอาไปตั้งไว้ที่ตลาดตรงข้ามวัดเลยข้างในนี่จะเต็มไปด้วยพวกอะไรอาหารแห้งอาหารกระป๋องน้ำดื่มไข่หรือแม้กระทั่งมะม่วงสุกอย่างเงี้ยคือคนที่เขาไม่มีเนี่ยเขาอยากกินเขาก็มาหยิบออกไปหยิบได้คนละหนึ่งอย่างเท่านั้นเองนะคะวันนี้หยิบมะม่วงแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาหยิบบะหมี่อะไรแบบนี้ก็เอาไปประทังชีวิตกันในช่วงโควิดนะคะแบ่งปันกันแบบนี้ค่ะพระท่านบอกเลยนะคะบอกตั้งแต่โควิดระบาดนี้ทุกคนลำบากนั่นแหละทำมาหากินกันยากทีนี้พอไปเห็นโพสต์ที่ตู้กับข้าวนะคะที่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียเลยนั่นก็คือตู้ปันสุกเขาก็เลยเอามาต่อยอดกันบ้างแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนที่ไม่มีรายได้มาหยิบไปทานกันเรื่องนี้ท่านเป็นพระลูกวัดท่านไปปรึกษาท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสบอกลุยเลยของแบบนี้ดีส่วนในเรื่องของการดูแลหลายคนถามมาว่าจะดูแลกันยังไงล่ะคะเขาก็บอกว่าจะมีแม่ค้าที่หน้าวัดเนี่ยคอยช่วยดูแลให้เรื่องนี้ท่านบอกทำแบบนี้สะดวกกว่าการเอาเงินมาบริจาคให้พระอีกนะเพราะพระก็ไม่สะดวกในการที่จะไปซื้อสิ่งของมาใส่ตู้ถ้าคุณอยากจะบริจาคอะไรคุณก็เอามาใส่เอามาเติมในตู้ก็แค่นั้นเองนิมนต์ค่ะกับข้าวที่เรากินสบัดแต่ละวันแต่ละวันนี่มันก็เหลือพอที่จะแบ่งปันคนอื่นได้อาหารแห้งเราก็ยังมีพอเก็บซึ่งส่วนมากเราก็กินแค่พออิ่มปกติพระเขาก็ไปสะสมของพวกนี้อยู่แล้วก็เลยชวนเนรยกตู้กับข้าวออกไปตั้งแล้วก็บอกชาวตลาดนั่นแหละที่อยู่ตรงนั้นว่าช่วยดูให้หน่อยถ้าใครมีอยากจะร่วมแจกแบ่งปันคนอื่นก็เอามาใส่ถ้าใครเดือดร้อนหิวไม่มีกินก็สามารถไปหยิบได้แต่เวลาหยิบก็
ให้นึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังด้วยไม่ใช่ว่าหอบเอาหอบเอาอย่างนี้นะคะไอเดียแบบนี้ค่ะแล้วบรรดาแม่ค้าน่ารักมากเลยอ่ะดูสิคุณพี่ฉันทนาติ่งทองบอกทุกวันที่ฉันก็ขายส้มตำอยู่แถวนี้ฉันก็ช่วยสอดส่องนะหยิบได้คนละชิ้นเท่านั้นเองนะส่วนคนจะเอามาเติมจะเอามาเติมกี่ชิ้นก็ได้ตอนนี้อสมก็มาช่วยดูแลเรื่องความเรียบร้อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือได้ว่าเป็นตู้ใส่กับข้าวที่แบ่งปันให้ทุกๆคนผ่านวิกฤตนี้ไปกันได้ค่ะครับ